ศรีสุดาจันทร์ดูให้ดีเถอะเธอก็ชิงอำนาจแย่งอำนาจเหมือนกันหมดสุริโยไทยก็ชิงอำนาจแย่งอำนาจกันทั้งนั้นนะครับแต่ศรีสุดาจันทร์ชิงอำนาจให้ราชวงศ์ตัวเองเหมือนกันแต่ทำไมคนบอกว่าชั่วแม่อยู่หัวกลายเป็นแม่ยั่วเมืองไม่ครับแม่อยู่หัวแม่อยู่หัวที่เป็นชื่อที่ในหนังเนี่ยแม่อยู่หัวหรือพูดเร็วๆก็แม่อยู่หัวแต่ไม่ครับไม่ครับแม่อยู่หัวนี่เป็นคำจริงๆของเขาครับเป็นคำจริงว่าแม่อยู่หัวแม่อยู่หัวครับอาจารย์อธิบายคำว่าแม่อยู่หัวก็คือแม่อยู่หัวก็คือแม่อยู่หัวที่กรอนออกมาเป็นแม่อยู่หัวพูดไปพูดมาแม่อยู่หัวพอสมัยปัจจุบันสิครับพอสมัยหลังเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็นึกว่ามันเป็นแม่ยั่วพอแม่ยั่วพอพงศาวดารเขียนอย่างนั้นก็ท่านเป็นคนแพ้เนี่ยครับท่านก็ต้องเป็นแม่ยั่วอ๋อเลยกลายเป็นคนเลวก็เลยกลายเป็นคนอะไรอย่างนั้นไปครับแล้วมีคนถามว่าทำไมกลายเป็นคนเลวท่านก็ชิงอำนาจเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันเนี่ยก็พระพงศาวดารมันอยู่ที่ใครล่ะครับใครเป็นคนเขียนเนี่ยโอ้ฝ่ายชนะเขียนผมขอเพิ่มจากอาจารย์ท่านอาจารย์นิดนึงครับว่าคือพงศาวดารเนี่ยเท่าที่เก่าที่สุดเนี่ยก็คือทั้งจากบันทึกหลักฐานของปิ่นโตเนี่ยนะปิ่นโตเข้ามาคือเขียนเรื่องนี้ละว่าเธอเนี่ยไม่ดีฆ่าผัวอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนนี้ลำดับต่อมาใครล่ะครับที่ขึ้นครองราชเป็นผลสำเร็จหรือสุดท้ายคือพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิก็ไปเป็นคุณพี่เลนโทรเทพคุณพี่เลนโทรเทพคือพระมหาธรรมชาผู้ก่อการเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลักฐานที่เป็นฝ่ายของคุณพี่เลนโทรเทพเนี่ยก็ต้องเขียนให้ฝ่ายศรีสุดาจันทร์เนี่ยล้าอยู่แล้วนะฮะแต่นี้มันตกมาถึงสมัยปราสาททองเพราะว่าลำดับต่อมาคุณพี่เลนโทรเทพก็มากลายมาเป็นพระนเรศวรไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึงปราสาททองเนี่ยหลักฐานมันยังกลุ่นอยู่ฮะเพราะนั้นบันทึกของฝรั่งที่ในสมัยปราสาททองมันก็เหมือนกับที่ปิ่นโตบันทึกหรือว่าคนไทยเนี่ยนิยมให้ผู้หญิงเป็นผู้เสียสละถ้าผู้หญิงเสียสละให้สามีให้พระสวามีหรือให้สามีเนี่ยจะได้รับการยกย่องแต่ถ้าผู้หญิงไทยคนไหนเนี่ยก็ชิงอำนาจนะแต่ว่าบู๊แต่ว่ากลายเป็นคนค่อนข้างจะก้าวร้าวเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าศรีสุดาจันทร์นั้นแย่งชิงอำนาจโดยการวางยาพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคนดูบางคนดูไม่ออกว่ายาพิษไปใส่ตรงไหนยังถกเถียงกันอยู่ท่านมุสลิมยาพิษใส่ตรงไหนโอเคครับจริงๆมันมีครับในหนังแต่ว่าผมไม่อยากจะใส่ให้มันเคลียร์ใส่ตรงไหนของศรีสุดาจันทร์ที่ข้าพใจราชานะครับใช่ครับจริงๆมันเคลือบแก้วอยู่นะครับแต่เราเคลือบที่แก้วทั้งคู่ครับเราตัดต่อทั้งคู่ให้ไปคิดเอาเองก็แล้วกันหรือไม่อยากชี้นำไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมไม่อยากชี้นำด้วยเหตุผลที่ว่าในหลักฐานมันมีอยู่แค่รู้สึกแค่ปิ่นโตที่พูดถึงว่าใส่ยาพิษนะครับแล้วก็ใช้เวลา5วันถึงสิ้นประชนนะครับเพราะฉะนั้นให้5วันสิ้นประชนเนี่ยมันยาพิษอย่างเดียวเท่านั้นที่ฆ่าได้คืออาร์เซนิกนะครับถือว่าเป็นพวกไซยาไนด์อะไรพวกนี้สิ้นประชนภายใน 3-4 นาทีครับนะครับทีนี้ว่าพออันนี้แล้วเนี่ยเรามีทั้งหมดนะครับเราจะเห็นตะกวางยาพิษเอาไปเคลือบอีติกเอาไปที่ในโรงครัวจากในโรงครัวนี่ถึงใส่เข้าไปในตะโพนปิดตีตราแล้วเอาขึ้นมาแล้วเปิดฝานะครับมีการที่มาตามหายิกาเจ้านี่รับสั่งว่าเอายาพิษนี่ไปเอาไปเคลือบแก้วแล้วก็เขาจะไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าผู้ที่ชิมอาหารเนี่ยนะฮะใช้คนละภาชนะไม่ได้ใช้ภาชนะเดียวกับที่ทำไมถึงหนังจีนเลยวิธีวางยาพิษนี่บางคนลูกสาวผมเนี่ยเขาชอบดูหนังจีนครับผมพอเขาไปดูเรื่องนี้ปั๊บเขาบอกโอ้เข้าใจดีเลยเพราะเหมือนหนังจีนเลยใช้ยาพิษที่แก้วเกี้ยวครับอันนี้มันไม่ใช่แต่หนังจีนนะครับจริงๆแล้วฝรั่งก็ใช้วิธีนี้นะฮะดูเรื่องลิสเบตเนี่ยอ๋อเป็นสากลนะครับลิสเบตเนี่ยนะฮะซึ่งหลังจากนี้ประมาณสัก20ปีหรือ30ปีนะครับซึ่งฝรั่งเองไม่ใช่ฝรั่งนะแขกเนี่ยก็ใช้ในการเคลือบผ้านะฮะอันนึงใช้เคลือบผ้าของลิสเบตแล้วก็ตัวสนมมาใส่เขาเลยเกิดตายแทนพระองค์แล้วอีกอันนึงก็คือไปฆ่าควีนแอนของฝรั่งเศสในการใช้วิธีเดียวกันคือใช้เคลือบแก้วในสมัยนู้นเนี่ยฮิตมากก็คือใช้สารหนูเคลือบแก้ว